วันก่อนนี้เนี่ยนครครับ ก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับรักความถูกต้องแล้วก็รักความเป็นธรรมที่อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ทั้งประเทศนะครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับกับรายการทางสถานี YouTube นะครับนปช. USA นะครับซึ่งวันนี้เราได้กลับมาพบกันในรายการเส้นทางสู่การเปลี่ยนระบอบนะครับซึ่งเป็นรายการโดยวิทยากรประจำวันอาทิตย์ของเรานะครับก็คืออาจารย์หวานนะครับอาจารย์สุดารังคุพันธ์นะครับก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับพวกเรานะครับครับเมื่อกลางวันนี้เราก็ได้ทำการออกอากาศไปแล้วนะครับในทำรายการตามติดวิกฤตชาติไทยนะครับซึ่งเรามาตามติดสถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงอยู่วันนี้นะครับในหัวข้อประเทศกูมีโดยพี่อเนกแล้วก็ท่านดร.เพียงดินนะครับส่วนวันนี้เราก็จะกลับมาพบกับรายการเส้นทางสู่การเปลี่ยนระบอบโดยอาจารย์หวานนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เรามีปัญหามีอุปสรรคอยู่นะครับก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับมันสรุปแล้วมันเป็นอยู่ที่ระบบของทางเครือข่ายนะครับซึ่งสถานที่ตั้งของสถานีเรามันอยู่ค่อนข้างจะชนบทหน่อยนึงนะครับระบบสัญญาณเราก็เลยมีปัญหานะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่วันไหนถ้าอากาศดีนะครับเรื่องของสัญญาณมันนิ่งเราก็รับฟังกันไม่ติดขัดนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องอดทนนะครับให้กำลังใจกันนะครับยังไงแล้วหากพวกเรามีหัวใจที่รักความถูกต้องรักประชาธิปไตยแล้วก็คงจะต้องทนฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะครับครับผมเองที่ให้การสมาชิกหรือพี่น้องเราที่ให้การติดตามรายการของทางสถานีด้วยดีตลอดมานะครับซึ่งวันนี้เราต้องการที่จะเปิดช่องทางในการสื่อสารนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องนะครับที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเรานะครับเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการนะครับนั่นคือเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของทางสถานีนะครับเราอยากให้พวกเราได้เรียนรู้และก็รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการนะครับมีความคิดตกผลึกทางความคิดร่วมกันนะครับให้เกิดเป็นเอกภาพนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับพวกเราถูกระบอบเผด็จการเขากระทำย่ำยีกันมาช้านานนะครับหลายสิบปีก็ว่าได้นะครับที่ประเทศไทยเราไม่เคยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับดังนั้นแล้วรายการของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนระบอบนะครับการเปลี่ยนระบอบเพราะปัญหาต่างๆที่เราเห็นนะครับตึกร่วมกันหลายฝ่ายหลายแนวร่วมนะครับหลายองค์กรเรามีแนวความคิดเห็นที่ตรงกันว่าสาเหตุและปัญหาต่างๆนี้มันเกิดขึ้นจากระบอบการปกครองนะครับพวกเราจึงต่อสู้เพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนจากระบอบการปกครองที่มันมีระบอบเผด็จการซ่อนเร้นที่มีระบอบเผด็จการแอบแฝงอยู่นะครับให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นนะครับพวกเราก็ทราบกันดีว่าให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นนะครับพวกเราก็ทราบกันดีว่านานาอารยประเทศแสวงหาหวยหาแล้วก็ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับก็ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเสรีนะครับมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับนั่นคือหัวใจหลักของระบอบประชาธิปไตยนะครับมีความเท่าเทียมกันนะครับไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะนะครับชนชั้นอาจจะไม่เหลื่อมล้ำกันมากนะครับเหมือนกับเมืองไทยเรานะครับซึ่งแน่นอนนะครับระบอบการปกครองที่แฝงไปด้วยระบอบเผด็จการแฝงไปด้วยผู้ปกครองที่
ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงนะครับมันย่อมนำมาซึ่งการถูกเอารัดเอาเปรียบของคนในชาตินะครับเมื่อที่ไหนมีการเอารัดเอาเปรียบที่ไหนมีการถูกกดขี่ข่มเหงที่นั่นก็ย่อมมีการต่อสู้แล้วก็ต้องมีการขัดขืนเป็นธรรมดานะครับของปุถุชนของสังคมมนุษย์นะครับไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าใครๆนะครับเราก็ไม่ต้องการที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบเราไม่ต้องการถูกการกดขี่ข่มเหงนะครับครับวันนี้เราก็รอวิทยากรนะครับอาจารย์หวานยังไม่ได้เข้ามาที่ห้องสตูดิโอของเราเลยนะครับก็ต้องคุยกันไปก่อนนะครับก็ทางตอนนี้ก็ที่ทางห้องสตูดิโอก็มีสมาชิกเราเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับก็ผมจะขอโอกาสเข้าไปทักทายพี่น้องเราทางห้องสตูดิโอเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนมัสการพระอาจารย์สวัสดีพี่สาเทพครับสวัสดีคุณคนสวยนะครับสวัสดีพี่พันธ์นะครับช่างตุ้มแล้วก็แอดมินนะครับวันตอนนี้ผมได้ทำการออกอากาศแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดขัดจังหวะยังไงก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าได้เวลาก็ต้องรออาจารย์วิทยากรอยู่นะครับรออาจารย์หวานยังไม่เข้ามานะครับช่วงนี้เราก็มาทักทายกันนะครับครับก็อย่างที่ผมเกริ่นนำนะครับการต่อสู้ของพี่น้องเรานะครับฝ่ายประชาธิปไตยเราได้เดินทางมาไกลนะครับเดินทางมาไกลเกินที่จะหันหลังกลับแล้วนะครับพวกเราก็จะต้องมาหาแนวทางการต่อสู้กันต่อไปนะครับตราบใดที่พวกเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับเราก็ต้องมายกระดับความรู้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับมานำองค์ความรู้มาสร้างองค์ความรู้ให้เกิดนะครับทำให้พวกเราได้ตื่นรู้ทำให้พี่น้องที่ยังนอนหลับทับสิทธิ์ยังไม่ตื่นตัวกับเรื่องการเมืองนะครับให้มาหันมาสนใจกับเรื่องการเมืองนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางสถานีนะครับครับขณะนี้วิทยากรของเราก็ได้เดินทางเข้ามาถึงห้องสตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะถือโอกาสทักทายวิทยากรนะครับอาจารย์หวานแล้วก็จะได้ให้อาจารย์หวานได้ทักทายกับพี่น้องที่อยู่ทางหน้า4บล็อกทางสถานีนะครับแล้วก็ทางในห้องสตูดิโอนะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานครับสวัสดีค่ะคุณคมเคียวสวัสดีพี่น้องนปช. USA ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทางสถานีบำบูเน็ตเวิร์กด้วยนะเราก็ออกอากาศสดพร้อมไปกันเลยนะคะสองช่องทางเนาะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครับอาจารย์เสียงไมค์อาจารย์เบาไปไหมครับเบาเหรอฮะทางนี้เบาไปนิดนึงนะครับนะครับก็เรามาต่อจากประเด็นของสัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์พอสัปดาห์ที่แล้วเราได้ตั้งหัวข้อชำแหละยุทธศาสตร์ธาตุ20ปีซึ่งในยุทธศาสตร์ที่เขาทำออกมา20ปีนะมันมีอยู่70กว่าหน้ากระดาษนะครับซึ่งมันมีหลายประเด็นที่พวกเราจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็มาชำแหละมาทำความเข้าใจให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเราได้รับทราบได้รู้เท่าทันนะครับว่ายุทธศาสตร์ที่เขาทำออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพี่น้องไหมมันมีประโยชน์ต่อประชาชนหรือมันเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเผด็จการฝ่ายเดียวนะครับซึ่งวันนี้เป็นตอนที่2นะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องมาพูดคุยกันหลายสัปดาห์นะครับการต่อสู้ของพวกเราก็คงต้องเดินทางกันอีกไกลนะครับเราก็มาค่อยๆพูดไปทีละตอนทีละตอนกันนะครับวันนี้เป็นตอนที่2ก็อยากจะให้อาจารย์ได้เข้าบทเรียนเลยนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเชิญครับเสียงเป็นไงคะชัดเจนขึ้นหรือยังคะพี่น้องในห้องแชทช่วยอุ่ยเสียงหอนจากทางไหนยังเบาอยู่นะครับไม่ทราบว่าอยู่ในห้องสตูดิโอได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนไหมเพราะว่าคือว่าเวลาเข้าโปรแกรมไลน์เนี่ยก็ต้องใช้ไมโครโฟนอีกตัวนึงพอเวลาอ่านหนังสือเสียงก็ต้องใช้ไมโครโฟนอีกตัวนึงแต่ละครั้งก็ต้องสลับไมโครโฟนไปมานะคะโอเคชัดเจนแล้วครับอาจารย์บางทีอาจจะดีแล้วใช่ไหมโอเคแสดงว่าระดับไมโครโฟนไม่ได้โอเคค่ะค่ะขออภัยก็อ
ย่างนี้นะคะคุณคมเคียวคะก็สังเกตว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็มีพี่น้องคุณลนรานก็ช่วยเข้ามาตั้งคำถามแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะก็คิดว่าพี่น้องสนใจที่จะพูดคุยจะดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ยาวดีกว่านะคุณคมเคียวนะคะเราก็ค่อยๆปล่อยเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติไงก็ต้องคุยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากในช่วงเลือกตั้งนะคะเพราะว่านี่ก็คือเหมือนนโยบายของพรรคคสช.นั่นแหละนะคะก็คือเหมือนนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละที่เราเอามาชำแหละกันนะคะเราก็จะได้ควบคู่ดูไปกับพรรคการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตยเรานะคะแล้วเราก็ให้พี่น้องได้ขบคิดประเด็นต่างๆกันนะคะก็วันนี้เราก็คงไม่ต้องยาวมากดีไหมคะแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดให้พี่น้องได้เข้ามาพูดคุยคำถามต่างๆนะถามอะไรก็ได้เหมือนคราวที่แล้วก็ดีนะฮะก็นะฮะก็คือว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุดว่าใครนั่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอันนี้สำคัญที่สุดแล้วเราได้พูดไปแล้วนะฮะตอนที่แล้วนะคะทวนกับพี่น้องอีกทีนึงสำหรับท่านที่จะช่วยกันแชร์ประเด็นนี้ออกไปเกี่ยวกับว่าใครนั่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติบ้างเนี่ยนะคะก็ให้พี่น้องเนี่ยนะคะให้พี่น้องเนี่ยไปที่ไอลอนะคะในไอลอเนี่ยเขาได้ทำเอกสารชื่อว่าเปิดเบื้องหลังยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของคสช.นะคะเขารวมบทความที่เขาทยอยออกมาเป็นระยะเนี่ยรวมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เขาจัดพิมพ์เป็นเล่มเลยนะคะจัดพิมพ์ครั้งแรก120เล่มเมื่อ18พฤษภาคม2561นะคะก็แล้วถ้าอัปเดตต่างๆพี่น้องก็ไปที่ไอลอเป็นหลักเลยนะคะเราก็จะไม่พลาดเพราะว่าทางไอลอเนี่ยเขาก็เป็นมีนักกฎหมายอยู่พอสมควรเขาก็จะค่อนข้างจะละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเราก็พึ่งพาข้อมูลจากเขาได้นะคะพี่น้องก็ไปช่วยด้วยเพราะเขาทำอินโฟกราฟิกให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นใครเป็นใครบ้างนะคะในบรรดาเหล่านั้นก็มีนายทุนเข้ามานั่งส่วนหนึ่งเลยอันนี้แหละสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าคำว่านโยบายของชาติหรือว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันก็คือประมาณภาษีประชาชนนี่แหละนะคะไปสร้างเป็นโครงการต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อโดยที่เขาก็จะอ้างว่านี่คือเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่ตั้งไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันเป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนเนี่ยเขาก็จะเอาความคิดของส.ส.ตามพื้นที่ต่างๆนะคะรวมทั้งทีมยุทธศาสตร์ของพรรคนะคะที่จะมองว่าถ้าเราเสนอนโยบายแบบนี้ออกไปเนี่ยมันจะต้องโดนใจคนส่วนใหญ่ของประเทศแน่ๆเลยนะคะอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก็จะเห็นว่าก็ได้ผลดีมากๆต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทำให้คนระดับล่างนั้นก็มีเงินมีกระจายรายได้ลงไปนะคะทำให้เขาก็มีกำลังซื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่นะคะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าคนเหล่านี้ก็จะเข้ามานั้นเป็นใครบ้างนะคะดิฉันก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะคะขอย้ำเรื่องชื่อของนายทุนนะบรรทุนล่ำซ้ำนะการตระกูลหุ่นชาติสิริโสพลพาณิชย์นะคะแล้วก็เครือข่ายของเจ้าเครือข่ายของสิรินธรอยู่ในนี้เทียนฉายกีรนันท์นี่เครือข่ายสิรินธรนะคะนอกจากนั้นนะคะก็เป็นเครือข่ายประชาธิปัตย์อยู่นะสุภชัยพาณิชย์ภักดิ์นะแล้วก็ทหารนะคะประจินจันตองนะอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะแล้วก็มือกฎหมายวิษณุเครืองามอยู่นะฮะแล้วก็แกนของทาง NGO นะฮะแกน NGO ก็คือพลเดชปิ่นประทีปแบบนี้เป็นต้นนะเขาคุมหมดทุกด้านนะคะนั่นคือตัวบุคคลที่พี่น้องต้องช่วยกันเผยแพร่ประเด็นนี้ตอกย้ำนะคะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาจากประชาชนไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนนั่นคือประเด็นว่าทำไมเราถึงคัดค้านไม่เอาอยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้ไม่ใช่แค่ฉีกรัฐธรรมนูญก็ต้องฉีกอยุทธศาสตร์ชาตินี้ไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยก็ดิฉันจะไปที่ประเด็นที่สำคัญนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอลอเขาก็ได้รวบรวมไว้ให้เหมือนกันก็คือเรื่องของปัญหาของการมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะก่อนที่จะไปถึงก็เราจะพูดถึงว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะมัน
แบ่งได้เป็น6ด้านนะคะคือด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านการสร้างโอกาสเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะด้านที่6คือการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะคะคือฟังดูคำเหล่านี้พ่อจะดูดีไปหมดนะก็ไม่ว่ากันนะคะก็คือเขาก็ต้องเขียนออกมาดูดีๆแล้วไอ้รอเขาได้ชี้ประเด็นนะคะว่ามันมีปัญหาอย่างไรบ้างนะคะเขาไล่ไว้หมด4ปัญหาหลักๆนะคะ1ก็คือว่าคนที่มีอำนาจเขียนยุทธศาสตร์ชาติก็คือคสช.และคนของคสช.เองประเด็นนี้เราก็ไล่เรียงไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะคะประเด็นที่2รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องแถลงนโยบายให้สอดคล้องกับตัวยุทธศาสตร์ชาตินะดังนั้นกรอบยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยกำหนดไว้เนี่ยจะสำคัญกว่านโยบายที่ประชาชนเป็นผู้เลือกมานะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยคือมันเป็นทั้งมันไม่ใช่แค่ช่วงการแถลงนโยบายหลังได้เป็นรัฐบาลนะคะแต่ว่ามันหมายถึงการหาเสียงเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับนโยบายก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินี้ไปเลยนะและที่สำคัญนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนั้นไอ้ที่มันจะเป็นจะเรียกว่าเป็นกับระเบิดนะฮะกับระเบิดที่คสช.วางเอาไว้เพื่อที่จะคอยดักพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเพื่อจะแจกใบส้มนะเราเห็นใบแดงใบเหลืองใบเหลืองใบแดงนะคราวนี้มันมีใบส้มใบส้มนี่คือเอาออกจากสนามทันทีเลยก่อนเลือกตั้งอันนี้เลยป่วนสุดเลยนะฮะไอ้ใบส้มเนี่ยมันก็โอ้โหมันจะมีข้อกำหนดยิบย่อยนะคะที่เรียกว่าใกล้ๆเนี่ยคงจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์พี่น้องที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการหาเสียงครั้งนี้ต้องรู้กฎหมายนะคะเพราะว่าเราเล่นมาทางแนวการเข้าสู่สภาก็จะต้องเล่นไปในเมื่อจะเอายอมรับกฎเขาก็ต้องเล่นไปตามนี้ก็จะต้องรู้กฎเขาให้ดีนะคะที่สำคัญเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือว่ายุทธศาสตร์นโยบายของพรรคการเมืองที่จะนำเสนอเนี่ยนะคะจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมและจะต้องบอกได้ด้วยว่างบประมาณนะคะที่จะมาใช้ในการทำนโยบายนั้นๆน่ะจะมาจากไหนอย่างเนี้ยนะคะเข้าใจว่ามันถึงละเอียดถึงขั้นที่ว่าจะต้องคำนวณเป็นตัวเงินกันได้เลยเห็นไหมคะคืออย่างเงี้ยนะพรรคเล็กๆอ่ะที่อยากจะนำเสนอความคิดนะคะความหวังความฝันของประชาชนเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าจริงๆก็คุณจะต้องมีอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วถ้ายิ่งคุณเนี่ยนะไม่มีความเข้าใจในรัฐราชการระบบราชการเนี่ยนะจะนำเสนอนโยบายที่มันลงละเอียดถึงระดับงบประมาณได้ยังไงนะคะอันนี้น่ะมันพยายามที่แบบว่าทำให้ฝ่ายรัฐราชการก็คือพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคพลังประหารรัฐเนี่ยมันได้เปรียบนั่นเองเพราะพรรคนี้มันคือพรรคข้าราชการนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกแล้วแหละนะคะที่ข้าราชการมาตั้งพรรคกันเองแบบนี้นะอ่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะประเด็นที่2ที่เป็นปัญหามากๆเลยคือมันบีบมันบังคับนะคะมันตีกรอบให้กับพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องเดินดำเนินนโยบายคิดนโยบายออกไปเนี่ยอยู่ในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นรวมทั้งการหาเสียงตั้งแต่หาเสียงเลยนะคะก็จะต้องอยู่ในกรอบนี้นะคะเท่ากับว่าเรียกว่าเราเนี่ยนะคะโอกาสที่เราจะมีนวัตกรรมทางความคิดอะไรมานำเสนอนะคะที่แปลกใหม่ที่แหลมคมนะคะออกไปเนี่ยยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าลุ้นระทึกเหมือนกันนะว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะเรียกว่าจะคิดอะไรกันออกมานะคะดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการประชุมสามัญ นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะน่าจะคุยกันเรื่องนี้นิดหนึ่งนะค่ะประเด็นที่3ที่เป็นปัญหาที่ไอลอเขารวบรวมมานะคะเขาบอกว่าประเด็นที่3เรื่องใหญ่ๆเลยก็คือยุทธศาสตร์ชาติตัวจริงเนี่ยจับแอบจับทำไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ปี2558แต่ว่าไม่เปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้จนกระทั่งปี2560อันนี้มันสะท้อนอะไรนะคะอันนี้พวกเรานักสู้เปลี่ยนระบอบก็ต้องมองเห็นตรงนี้เลยว่าเห็นไหมมันยืนยันนะความเชื่อของพวกเราที่ว่าพวกเขานั้นนะคะทำรัฐประหารครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนระบอบคือเขาเปลี่ยนก่อนนะคะซึ่งมันก็สร้างความชอบธรรมให้กับเราที่จะเปลี่ยนกลับนะแต่เราไม่ได้เปลี่ยนกลับไปไหนนะเราจะเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะคะ2558นี่
ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยถูกไหมคะแต่ว่ามันถูกร่างเสร็จแล้วนะคะแสดงว่าคณะแก๊งยุทธศาสตร์ของฝ่ายเผด็จการทหารราชาเนี่ยเขาได้มีแผนมีพิมพ์เขียวอะไรเขาไว้เรียบร้อยแล้วว่าไอ้เที่ยวนี้ที่จะไม่ให้เสียของรัฐประหารครั้งนี้ไม่เสียของเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนทั้งระบอบยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันวางกันไว้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอชื่นชมความเสียสละของไอลอว์ที่ตามติดนะคะในเรื่องนี้ว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันเกิดมีเอกสารหลุดมานั้นเขาตามว่ามันมีจริงไหมที่เคยที่ไปแอบทำมันไว้แล้วนะจนเราสามารถจะยืนยันได้แบบนี้ก็จะได้รู้กันไปว่าพี่น้องต้องเข้าใจว่าขณะนี้มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองระบอบจริงๆนะรายละเอียดยิบย่อยนั้นเราต้องเอาวางไว้ก่อนนะฮะและเรามาดูว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเข้าไปในสภาให้มากที่สุดประเด็นที่4นะคะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยในกระบวนการจัดทำรายละเอียดนะฮะก็น่าจะหมายว่าในกระบวนการจัดทำนะคะคือไม่มีการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญ60นะคะคือมันเป็นเรื่องย้อนมันเรื่องขัดแย้งในตัวเองนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยกำหนดว่าให้มียุทธศาสตร์ชาตินะฮะ20ปีนี้ใช่ไหมคะแต่มันไปแอบเขียนไว้ตั้งแต่ปี2558นะคะอ้าวทำไมแอบเขียนไว้ตั้งแต่2558แล้วที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญนะคะแล้วมันก็ควรที่จะคือมันก็ควรที่จะมาเล่นละครตบตาสักนิดนึงนะว่ามีการเอาไอ้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะคะหลังจากปี60มันก็ทำเป็นมาตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ทำเป็นมีลีลานะคะว่าจะต้องยกร่างยุทธศาสตร์นี่ขึ้นมาก่อนนะถึงจะมีการอะไรนะออกกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเห็นไหมคะที่เราลุ้นการเลือกตั้งมาเนี่ยที่น้องๆไปไม่ไหวแล้วอยากเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันใช้ไอ้ตัวยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นตัวถ่วงมาโดยตลอดด้วยแต่ความจริงพอมาถึงจุดที่ว่ารัฐธรรมนูญ60กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายทุกฉบับนะเนี่ยมันจะต้องไปฟังความคิดเห็นมันบอกมันไปอ้างค่ะว่ามันได้เคยรับฟังความคิดเห็นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะคือมันกลัวมากนะคะที่จะมีการมาชำแหละมาตรวจสอบนะคะมาถกเถียงมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ไอเราเขาก็มองเอาไว้นะคะทีนี้เราจะไปดูเนื้อหาไฮไลท์นะคะที่พี่น้องนี่นะคะไปที่ในเอกสารเปิดเบื้องหลังยุทธศาสตร์ชาตินะคะช่วงท้ายๆเนี่ยทางไอลอว์เนี่ยเขาได้เขียนไฮไลท์เนื้อหาเด่นร่างยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้นะคะก็นะคะเอาสักอันหนึ่งก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการเดี๋ยวนะคะดิฉันกลับสนใจด้านความมั่นคงนะคะเดี๋ยวจะดูความมั่นคงนะคะร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้กำหนดตัวชี้วัดที่ถูกนำมาวัดความสำเร็จภายใน20ปีข้างหน้าโดยตัวชี้วัดนำมาจากสถาบันประเมินต่างๆในระดับนานาชาตินะคะและตัวชี้วัดบางอันเป็นการประเมินเองภายในประเทศหนึ่งในตัวชี้วัดที่ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงกล่าวถึงคือดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรนะปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ32จาก155ประเทศนะโดยร่างฉบับนี้ระบุว่าต้องการเพิ่มเป็นอันดับ20ในปี 2560ถึง2564นะขึ้นเป็นอันดับ10ในปี2565ถึง2569นะคะแล้วก็คงไว้ในอันดับที่10ตั้งแต่ปี2570ถึง2579ฟังดูตรงนี้โอเคนะชมกลุ่มตัวอย่าง10กลุ่มประเทศ10ประเทศแรกนะคะที่มีดัชนีความสุขของประชากรสูงสุดในปัจจุบันได้แก่ฟินแลนด์นะโอ้นี่มันจะเทียบคือกล่าวว่า20ปีจะต้องเทียบเท่ากับฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะคะออสเตรเลียนะคะโหแค่ฟังเพลงแรปเพลงเดียวนะคะดิ้นกันขนาดนี้ได้ยังฝันนะฝันว่าภายใน20ปีได้อยู่ใต้ภายใต้ระบอบของพวกมันไปเราจะกลายเป็นฟินแลนด์ใน20ปีข้างหน้านะนี่ค่ะพี่น้องนะหนึ่งในตัวชี้วัดที่ร่างฉบับนี้ระบุไว้เป็นเป้าหมายคือการลดสถิติการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตามเป้าหมายในพวกเวลาที่1 นะต้องการลดสถิติการก่อความไม่สงบลงอย่างต่อเนื่อง
และในห้วงเวลาปีที่2ต้องการให้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบและยุติลงภายในปี2569ในส่วนที่ห้วงที่3นะและห้วงที่4เป็นห้วงเวลาที่ให้ประชาชนพื้นที่ร่วมกันพัฒนาอย่างเข้มแข็งให้ประชาชนมีความมั่นคงและมีความสุขชัดเจนภายใน20ปีนะฮะก็อันนี้เป็นไฮไลท์ที่ทางไอลอนะคะเขาหยิบมาเรื่องของความมั่นคงนะคะประเด็นของ3จังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ถือว่าสำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยแหละนะคะเพราะว่านโยบายของรัฐบาลไทยมาโดยตลอดนั้นนะคะก็มีการที่เรียกว่าให้ทหารเนี่ยเป็นตัวนำนะคะในการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอดนะคะเราถ้ายังคงเป็นพรรคทหารอีกนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีการพยายามมาตั้งเป้าเอาไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะดิฉันเนี่ยนะคะค่อยหวั่นที่ว่าจะเชื่อนะคะว่าทหารนั้นนะคะจะสามารถนำพานะคะการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนไปได้นะคะก็เดี๋ยวจะลองมาดูนะคะที่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะซึ่งเป็นร่างนี้เรียนต้องขออภัยไว้ก่อนว่าเนื่องจากอย่างที่บอกปัญหาว่ามันมีแอบซุกปี2558อะไรต่างๆเนี่ยมันมีร่างหลายฉบับหลุดออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ได้เคยพริ้นฉบับบางฉบับไว้ซึ่งไม่แน่ใจไม่ได้ตรวจสอบกับฉบับปัจจุบันนะคะแต่คิดว่าเนื้อหาก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะก็ก็หลักๆเลยเนี่ยนะคะนะคะก็คือด้านความมั่นคงนะคะการรักษาความสงบภายในนะคะเสริมหนึ่งนะเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติแหมเปิดขึ้นมาแบบนี้พี่น้องคงรู้แล้วล่ะนะคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะสร้างความสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีและทำรงรักษาชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมคะคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ว่ามันจะเป็นยุทธศาสตร์อะไรนะคะคือมันเป็นระบอบเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าอัดงบประมาณเพื่อที่จะรักษาระบอบของเขาต่อไปแหละพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องจังหวัดชายแดนใต้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาอันนี้รู้เลยใช่ไหมคะว่าเห็นคำพูดที่อ้างกันมาว่าเป็นของภูมิพลนะกษัตริย์ภูมิพลว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าสิริกิติ์นะราชินีสิริกิติ์นี่แหละนะคะเป็นคนเอาปืนไปใส่มือชาวบ้านนะคะตั้งเป็นชรบนะคะไปกับเปรมตินสุรานนท์โดยให้ชาวบ้านนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาฝึกอาวุธนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแต่ความจริงเนี่ยแหละมันก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงด้วยกันแทนที่ว่าจะจำกัดผู้ที่ครอบครองอาวุธเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเจรจากับกลุ่มติดอาวุธได้เฉพาะกลุ่มเดียวกลายเป็นว่าเอาอาวุธไปให้นะคนไทยพุทธนะคะโดยสิริกิติ์นี่ลงไปเองนะแล้วก็มีเปรมจินดาสุรานนท์ก็ภาคภูมิใจมากนะคะคนพวกชรบก็ออกมาโอ้โหดีใจมีอาวุธแล้วอะไรต่างๆเห็นไหมคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ก็พี่น้องประชาชนนะเสียชีวิตบาดเจ็บนะคะนับ 6,000 นะเป็นหลัก 6,000 7,000 กันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ผิดนะมันก่อนก็ได้ฟังคนโทรขอใครท่านยศท่านผิดนะฮะพราดอนพัฒนาถาบุตรนะฮะท่านก็ได้พูดถึงอย่างชัดเจนว่ามีความเชี่ยวชาญนะก็การตั้งคุณพราดอนก็แล้วกันนะฮะท่านเป็นสภาเลขาธิการใช่ไหมฮะสภาความมั่นคงนะฮะก็ได้นำไปสู่การฟ้องร้องของนายทวินเปลี่ยนสีจำได้นะจนนายกปูนะก็โดนเข้าไปคดีนั้นนะคะเนี่ยค่ะเราจะเอาคนที่รู้ปัญหาเนี่ยลงไปแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเขาไม่เอานะฮะเพราะนั้นนะบอกเลยว่าถ้าตราบใดยังเป็นทหารปกครองในระบอบนี้ต่อไปนะคะ3จังหวัดชายแดนไม่มีทางที่สงบนะคะพี่น้องทั้งบาดเจ็บเสียชีวิตนะคะแล้วก็เงินงบประมาณก็จะสูญเสียมากมายไม่ใช่สูญเสียไปแล้วก็ไปพัฒนาการอะไรมากมายนะคะมันเป็นโอ้โหมันฆ่าหัวคิวมันมีแก๊งมาเฟียแก๊งค้ามนุษย์อะไรก็อยู่ทั้งนั้นหมดนะคะนะคะ
มันเรียกว่ามันทำให้ปัญหานี้นะคะมันยิ่งพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนะนี่ก็เป็นชัดเจนนะคะว่าคงจะไม่ได้ทำให้ปัญหาในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะคะจะได้ถูกแก้ปัญหาอะไรไปนะคะดิฉันคิดว่าโชคเป็นเรื่องที่ดิฉันรู้สึกมีความหวังมากๆนะคะที่มีพรรคประชาชาติเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าคนที่ไปนำทัพพรรคประชาชาตินะคะที่เราดูตัวบุคคลแล้วนะคะก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แข็งแรงนะคะแล้วท่านก็ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เอารัฐธรรมนูญนี้นะคะจะต้องช่วยกันแก้ช่วยกันฉีกอันนี้ไปเนี่ยนะคะอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณทวีสอดส่องนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะคุณเดี๋ยวนะท่านชื่อท่านเปลี่ยนชื่อนะคุณนิติภูมินวรัตน์นะต้องขออภัยนามสกุลท่านยาวมากนะคะแต่นั่นแหละนะท่านได้ยุบพรรคของท่านนะไปรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะคือพรรคประชาชาตินี่ก็ยึดฐานที่มั่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้กับภาคใต้นะคะแล้วก็แน่นอนเขาไม่ได้เป็นพรรคท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะนโยบายของเขาก็กว้างนะคะแล้วก็ชูคำว่าพหุวัฒนธรรมนะคะคือเปิดใจเปิดให้พวกเรานั้นยอมรับความแตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจริงๆนะคะและฉันเชื่อมั่นในพรรคประชาชาติมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วนะคะที่จะมีพรรคที่นำเสนอนโยบายที่ชัดเจนไปเลยนะคะเกี่ยวกับ3จังหวัดนะคะก็เชียร์มากๆนะคะเอาละค่ะก็วันนี้เอามาสักยุทธศาสตร์หนึ่งก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้นะคะก็มีการประชุมนะคะสามัญพรรคเพื่อไทยนะคะคุณคมเคียวนะคะก็ดิฉันเนี่ยอยากจะถือโอกาสนี้เนี่ยอ่านแถลงการของพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนกับหลักการเข้าใจว่าเราจะแกะรอยว่านโยบายของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรได้บ้างเนี่ยนะคะจากแถลงการนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าจะมีใครถามพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของทหารก่อนไหมฮะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะขออ่านแถลงการพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ยาวเหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะเชิญเลยนะคะเชิญอาจารย์เข้าแถลงการของพรรคเพื่อไทยเลยครับเพราะว่าเรื่องยุทธศาสตร์แล้วเดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวใช่ไหมครับผมเพราะเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเราจะต้องมาชำระกันอีกหลายวันหลายตอนเราก็ไปเรื่อยๆนะคะค่ะไปเรื่อยๆครับวันนี้ประเด็นด่วนเข้ามาก็กรณีของพรรคเพื่อไทยนะครับก็อยากให้เราแล้วเดี๋ยวก็พี่น้องใช่เดี๋ยวพี่น้องอาจจะได้ช่วยกันมองแล้วก็อาจจะได้คือสัปดาห์นี้หน้าทั้งสัปดาห์เนี่ยคงจะเป็นสัปดาห์ที่พี่น้องคงอยากคุยกันเรื่องทิศทางของพรรคเพื่อไทยมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามันก็วันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าท่านวิโรจน์เปาอินนะคะก็ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนะคะเป็นตัวนะคะแล้วก็คุณสุดารัตน์นะคะก็เป็นอะไรนะคะประธานยุทธศาสตร์เนาะนี่แหละนะเราจะต้องคอยฟังเสียงของคุณสุดารัตน์เพื่อจะมาเทียบกับไอ้ยุทธศาสตร์ของทหารด้วยนะคะเอาละค่ะขออ่านตรงนี้นะคะแถลงการพรรคเพื่อไทย28ตุลาคม2561นะคะพรรคเพื่อไทยจะคว้าโอกาสจากโลกยุคใหม่ให้คนไทยทุกคนสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เคารพรักพี่น้องประชาชนทั้งหลายล้านคนที่เคยผ่านการเข้าคูหาไปเลือกตั้งมาแล้วคงเคยได้รับรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการบริหารของพรรคเพื่อไทยมาบ้างแม้พรรคเพื่อไทยจะมีอายุทางการเมืองตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเพียงแค่11ปีแต่สมาชิกพรรคและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลายคนมีประสบการณ์การทำงานการเมืองมามากกว่า2ทศวรรษหลายท่านเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยถูกยุบไปเพราะวิกฤตการเมืองดังที่ทุกคนทราบกันดีบุคลากรของพรรคเพื่อไทยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนไทยมาแล้วไม่ว่าในยุคที่มีหรือไม่มีประชาธิปไตยการร่วมต่อสู้ในสถานการณ์ทางการเมืองหลายวาระทำให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนโยบายใหม่ๆที่ยึดโยงกับการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือโอกาสที่จะเลือกชีวิตที่ดีขึ้นรายได้ที่มีศักดิ์ศรีนะฮะนี่ย้ำนะโอกาสที่จะเลือกชีวิตที่ดีขึ้นรายได้ที่มีศักดิ์ศรีเรายึดมั่นในความต้องการของประชาชนนโยบายหลายชุดไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดของพรรคการเมืองชื่อใดภายใต้ทีมงานของพวกเราเป็นนโยบายที่ผ่านการศึกษาเพื่อเข้าใจชีวิตความทุกข์เข้าถึงความต้องการทางเศรษฐกิจสังคมของพี่น้อง
พร้อมกับร่วมแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อวิกฤตของครอบครัวสังคมเช่นปัญหายาเสพติดเป็นต้นพรรคเพื่อไทยได้เสนอนโยบายที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมตอบโจทย์ประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประชาชนเสมอมาตัวอย่างของมรดกทางด้านนโยบายที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรของพรรคเพื่อไทยนี้ได้แก่กองทุนหมู่บ้านโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นต้นซึ่งเคยถูกคิดและทำขึ้นเพื่อการกระจายโอกาสสู่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้โอกาสกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อยของประเทศบนหลักปรัชญาที่ว่าเมื่อกระดูกเรือเข้มแข็งเรือทั้งลำก็จะฝ่าฟันพายุไปได้อย่างทรนงเมื่อฐานรากเข้มแข็งโครงสร้างกลางและบนไม่ต้องรับน้ำหนักเกินความสามารถตามความเป็นจริงยุคภาษีอานจะต้องหมดไปยุคภาษีที่เป็นธรรมและเป็นแรงกระตุ้นเพื่ออนาคตจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนว่านโยบายสำคัญที่สนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพเช่น30บาทก็ยังถูกนำไปใช้แม้จะมีผู้พยายามล้มเลิกโครงการดังกล่าวเป็นระยะเดิมทีโครงการนี้ถูกคิดขึ้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตแก่ภาคเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลางให้ภาคเอกชนมีแรงงานคุณภาพที่ต่อเนื่องและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการได้เพราะมีบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพนโยบายหลายประการที่พรรคเพื่อไทยกำหนดขึ้นมานั้นเป็นนโยบายที่คำนึงถึงอนาคตของประชาชนเน้นการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของโอกาสและศักยภาพที่เป็นทุนชีวิตของประชาชนคือนโยบายที่ได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่กินได้และเป็นนโยบายที่ออกดอกออกผลให้ชีวิตโดยนโยบายต่างๆเหล่านี้ได้สร้างผลทวีคูณทางเศรษฐกิจและกระจายโอกาสสู่ทุกชนชั้นทั้งในเมืองใหญ่และชนบทนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการขยายตัวของฐานภาษีจากฐานรายได้ใหม่ของประชาชนจนเป็นรายได้ของประเทศที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องสรรหาช่องทางแปลกประหลาดเพื่อจัดเก็บภาษีเพิ่มจนประชาชนรู้สึกว่าตนเองถูกขูดรีดโดยรัฐถ้าพรรคเพื่อไทยจะกล่าวถึงความสำเร็จในอดีตพรรคเพื่อไทยคงต้องเน้นย้ำว่าความสำเร็จในการส่งมอบนโยบายต่างๆที่ผ่านมานี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงถ้าประเทศไทยในยุคนั้นไม่มีการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและไม่มีรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจตัวแทนของประชาชนในการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามวันนี้พรรคเพื่อไทยรู้ดีว่าไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะสามารถโหยหาอดีตนโยบายที่บุคลากรของพรรคเพื่อไทยเคยคิดเคยทำมาแล้วคงเอามาทำซ้ำในปัจจุบันแบบคัดลอกของเก่าไม่ได้สถานการณ์ของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องได้รับการทบควรพิจารณาเพื่อให้สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาต่อได้อย่างเหมาะสมต้องเข้าใจโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันโลกความสำเร็จทางด้านนโยบายในอดีตเกิดขึ้นจากการมีวิสัยทัศน์และร่วมกันมองไปข้างหน้าว่าโลกในยุคนั้นกำลังจะปรับตัวไปในทิศทางใดและการเป็นรัฐบาลควรสื่อสารส่งเสริมให้ประชาชนเตรียมพร้อมในเรื่องใดวันนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องทำงานหนักเพื่อคิดถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนในสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตและใช้ความล้มเหลวที่เป็นผลพวงของวิกฤตการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นบทเรียนวันนี้มีปรากฏการณ์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดอุปสรรคความท้าทายและโอกาสใหม่ๆแก่ประชาชนวันนี้ความท้าทายทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้พรรคเพื่อไทยต้องคิดไปข้างหน้าว่าจะลดความเสี่ยงจากการตกงานและสร้างงานในภาคธุรกิจใหม่ๆให้ประชาชนไทยได้อย่างไรวันนี้มีสงครามการค้าระหว่างประเทศที่กำลังก่อตัวขึ้นทำให้พรรคเพื่อไทยต้องคิดไปข้างหน้าว่าจะสามารถปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างไรให้แข่งขันได้ในสภาวะความเป็นจริงแห่งศตวรรษที่21วันนี้พฤติกรรมการบริโภคในตลาดโลกกำลังเปลี่ยนไปทำให้พรรคเพื่อไทยต้องคิดไปข้างหน้าว่า
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงในตลาดโลกอยู่ที่ใดและรูปแบบการพัฒนาช่องทางการค้าแบบใดจะก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยมากที่สุดโดยเฉพาะผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยซึ่งมักกลายเป็นผู้เสียเปรียบในภาวะของความเปลี่ยนแปลงวันนี้กำลังมีความร่วมมือในเวทีโลกเพื่อการพัฒนาเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21หรือ One Belt One Road ทำให้พรรคเพื่อไทยต้องคิดไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงโอกาสทางการค้าขายใหม่ด้วยต้นทุนโลจิสติกที่แข่งขันได้วันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้พรรคเพื่อไทยต้องคิดไปข้างหน้าว่าระบบสวัสดิการและกระบวนการสร้างงานในรูปแบบใดจะทำให้ผู้สูงอายุไทยมีชีวิตที่มีคุณภาพอย่างภาคภูมิใจวันนี้ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพรรคเพื่อไทยจึงต้องคิดไปข้างหน้าว่ารูปแบบการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนใดจะทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและสร้างโอกาสแห่งอนาคตที่จับต้องได้จริงความมุ่งมั่นของเราคือร่วมมือกับประชาชนบูรณะความหวังของสังคมมุ่งสร้างประเทศด้วยปัญญาสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อทลายกำแพงที่ปิดกั้นโอกาสและความมั่งคั่งของชีวิตประชาชนพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นว่าประชาชนได้ผ่านสภาพความหมดหวังความกดการแปลงที่สิ้นหวังมานับไม่ถ้วนในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและกดดันให้ทุกประเทศต้องปรับตัวเองเพื่ออนาคตแต่สังคมไทยของเรายังคงถูกแบ่งแยกด้วยการฉีกเป็นฝักฝ่ายโดยไม่มีความหวังใหม่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์พรรคเพื่อไทยรู้ดีว่าอนาคตที่สุขสมบูรณ์ของประชาชนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพรรคไม่ร่วมงานกับประชาชนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองเพราะความล้มเหลวซึ่งเป็นผลพวงของวิกฤตการณ์ในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาคงไม่สามารถยุติลงได้หากไม่มีความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขวันนี้พวกเราพรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับประชาชนในการบูรณะความหวังของสังคมพวกเรากับประชาชนจะร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในสังคมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยปัญญาด้วยความน่าเชื่อถือแห่งหลักยุติธรรมอันจะนำมาซึ่งเกียรติยศและความน่าเชื่อถือของโลกพรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับประชาชนเพื่อทลายกำแพงที่ปิดกั้นโอกาสและความมั่งคั่งของชีวิตทั้งนี้พรรคเพื่อไทยเชื่อว่าพรรคการเมืองจะเป็นเพียงร่างทรงทางการเมืองของคนบางคนหรือเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของประชาชนนั้นขึ้นอยู่กับว่าพรรคการเมืองอยู่กับประชาชนไม่ว่าประชาชนจะมีความสุขหรือมีทุกข์และเมื่อประชาชนมีทุกข์พรรคการเมืองย่อมมีทุกข์ร่วมกับประชาชนวันนี้เราจึงต้องหาทางออกมุ่งสู่อนาคตซึ่งมีความหวังถึงแม้หนทางนั้นจะเต็มไปด้วยขวากน้ำขนาดมหึมาเราจะใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตของพวกเราทุกคนร่วมมือกับประชาชนสร้างสังคมไทยที่มีโอกาสมีความหวังมีชีวิตที่มีคุณภาพและเกิดความสงบสุขที่มีอนาคตพรรคเพื่อไทยจะคว้าโอกาสจากโลกยุคใหม่ให้คนไทยทุกคนเราพร้อมพรรคเพื่อไทย28ตุลาคม2561นะคะค่ะพี่น้องจับประเด็นได้อย่างไรบ้างนะคะก็นะเป็นแถลงการของวันนี้นะคะเขียนได้เฉียบขาดแหลมคมนะคะเพราะว่าคสช.นี่ยังไม่ได้อนุญาตให้แถลงนโยบายแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้พูดมานี้นะคะนะคะว่าแนวความคิดนะคะของพรรคเพื่อไทยนั้นมีอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็กำลังมองไปที่อะไรเห็นไหมคะใช้วิธีการว่าเรามองไปที่นี่อยู่นะเรามองไปที่นี่อยู่นะวิธีเช่นนโยบายนะเดี๋ยวก่อนนะก็ท่านนโยพอเขาให้ปลดล็อกอย่างแท้จริงนะคะให้เปิด
แถลงนโยบายได้นะคะเราก็จะเห็นมีความเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะของฝ่ายพรรคในฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะคะก็หวังว่าพวกเรามีกำลังใจนะในการต่อสู้กันนะคะก็ตอนนี้ก็คงน่าจะเปิดให้ถามคำถามหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้เลยเนาะคุณคมเขียวเชิญเลยค่ะถือว่าเป็นฉบับย่อก็ได้นะครับเป็นแถลงการที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการแถลงการออกมานะครับก็เราก็ไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะให้พี่น้องเราได้ตามติดได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพรรคการเมืองที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพรรคการเมืองที่เคยทำคุณูปการคุณูประโยชน์ให้กับสังคมไทยนะครับเราก็ต้องให้การสนับสนุนนะครับเราไม่ได้ยกย่องหรือว่าไปให้อะไรเป็นพิเศษนะครับคือเราเพียงแต่เราเห็นว่าเป็นพรรคการเมืองที่ดีที่สุดในยุคสถานการณ์ปัจจุบันเนาะอาจารย์เนาะเราก็ต้องยอมรับนะครับเราก็ต้องสนับสนุนพรรคการเมืองที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาชนนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าพวกเราทำงานหรือพูดถึงพรรคเพื่อไทยเชียร์พรรคเพื่อไทยมากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีความเห็นต่างอาจจะมีความแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่เราก็อยากจะนำเสนอว่าคือพรรคการเมืองไหนก็ตามนะครับที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาชนเนี่ยเราจะต้องสนับสนุนเราจะต้องเชิญชวนแนะนำให้พี่น้องให้ประชาชนเรานะครับได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนไปด้วยกันนะครับเพราะอย่างไรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยมันก็คงต้องสามัคคีกันต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะไปเอาชนะฝ่ายเผด็จการนะครับอาจารย์ตอนนี้เราจะเปิดให้พี่น้องที่อยู่ในห้องสตูดิโอได้มีโอกาสได้ซักถามมีพี่น้องท่านใดมีสมาชิกท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับมีอยากจะถามอาจารย์วิทยากรเราไหมครับอยากถามอาจารย์หวานไหมครับวิทยากรประจำวันนะครับเชิญนะครับคุณพันตรีครับสวัสดีครับพี่สาเทพช่างตุ้มนะครับคุณแหม่มนะครับมีท่านใดอยากจะตั้งประเด็นคำถามกับวิทยากรเราไหมครับเชิญเปิดไมค์ได้นะครับส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางสถานี YouTube นะครับถ้ามีประเด็นอะไรอยากจะสอบถามวิทยากรอยากจะแลกเปลี่ยนก็เชิญนะครับพอดีวันนี้ทางหลวงตาก็ไลฟ์อยู่นะครับอาจารย์ก็เคยสมาชิกเราก็คงไปทางอาจารย์อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยไปฟังรีลันกันอีกทีไม่เป็นไรค่ะค่ะรีลันก็ฟังกันอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องเอาที่ว่าเรียกว่ามันต้องบริหารเวลาเนาะเราอยู่กันทั่วโลกอะนะฮะจะให้สับหลีกอะไรกันมันก็ลำบากนะฮะก็เอาตามสะดวกค่ะเพราะว่าเราฟังย้อนหลังยังไงก็ได้เนาะครับก็นี่ก็คือเหตุผลนึงที่เราต้องทำเป็น YouTube ด้วยครับอาจารย์เนาะเพื่อที่จะได้บันทึกให้พี่น้องเราได้กลับเข้ามาฟังนะครับซึ่งวันนี้นะครับขบวนการต่อสู้เราก็จำเป็นนะครับอาจารย์ผมมองว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกเราจะต้องมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับหากพวกเราไม่พูดคุยกันไม่แลกเปลี่ยนมุมมองของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับนักต่อสู้ของพวกเราแล้วผมว่ามันก็จะสเปะสปะเหมือนที่ผ่านมาความเป็นเอกภาพความเข้มแข็งความสามัคคีมันก็จะไม่เกิดนะครับวันนี้เราได้เปิดช่องทางขึ้นมาให้พี่น้องได้มองเห็นหลายๆมุมนะครับอย่างกรณีที่เรามาอ่านอย่างเงี้ยอาจารย์บางคนก็เข้าไม่ถึงสื่อนะครับไม่ถึงสื่อไม่สามารถที่จะไปสืบค้นหาข้อมูลได้แต่อาจจะถนัดในเรื่องของการเปิดฟังมีคนอ่านให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยอย่างน้อยเราก็ได้เป็นปากกระบอกนะครับเป็นกระบอกเสียงนะครับเป็นสื่ออีกแขนงหนึ่งที่ช่วยให้ข้อมูลเหล่านี้มันได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะได้มากขึ้นนะครับเพราะการต่อสู้ของพวกเราก็บอกแล้วนะครับว่าเราจะสู้ในทุกมิตินะครับเราจะสู้ในทุกมิติแต่ทั้งนี้เราก็จะยืนอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นสากลนะครับยืนอยู่บนพื้นฐานของเรื่องของสิทธิมนุษยชนยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและก็เป็นธรรมนะครับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเรานะครับส่วนแนวทางอื่นนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแต่เป้าหมายเราต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติเราต้องการที่จะเปลี่ยนระบอบนะครับให้มันคือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจารย์ผมมองว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงความสูญเสียซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นต่างประเทศนะครับมันทำให้เรามองเห็นถึงความเสียหายความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินของคนในประเทศนะครับมันเกิดความสูญเสียอย่างมากนะครับเราก็พยายามที่ทำอย่างไรนะครับการเปลี่ยนผ่านหรือการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเราจะหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้นั่นคือเป้าหมายสำคัญหรือเป้าหมายที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้กลับมาเรื่องยุทธศาสตร์กันอีกนิดนึงดีไหมครับอาจารย์เราก็ยังมีเวลาอีกอยู่นิดนะครับเรากลับมาที่เรื่องยุทธศาสตร์กันพอดีผมก็เปิดดูตามไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาหรือคำพูดที่เขาสรรหามาทำเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็ฟังแล้วมันดูดีนะครับอย่างอาจารย์พูดนั่นแหละนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแต่นั่นแหละคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของใครมั่งคั่งของใครยั่งยืนของใครตรงนี้แหละเราจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับต้องมาวิเคราะห์มาตีแผ่มาทำความเข้าใจกับพี่น้องเราอีกหลายวันหลายตอนนะครับอาจารย์บางครั้งการเขียนยุทธศาสตร์คือจริงๆเนี่ยพี่น้องก็มองเป็นกว้างๆได้เลยว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกเราต้องเข้าใจว่ามันถูกเขียนไว้ก่อนแล้วทั้งที่จริงๆมันก็ยังไม่ได้มีความคิดหรือว่ามันยังไม่ได้มองเห็นเหตุการณ์ว่า3ปีหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมที่มันเขียนได้เนี่ยจริงๆก็เพราะว่าโดยรวมๆน่ะมันคือระบอบของที่ระบอบเดิมนั่นแหละนะคะเรียกว่า status quo หรือระบอบเก่าอ่ะมันเป็นมายังไงอ่ะมันก็เพียงแค่มาบอกว่าอันนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะจริงๆก็เหมือนกับเอางานของกระทรวงต่างๆมาตัดแปะเข้าใจมั้ยแล้วก็มาจัดหมวดหมู่มาจัดกลุ่มแล้วก็มาใส่คำให้มันดูว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นมั่นคงมีความอะไรนะแข่งขันมีศักยภาพแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เอาคำมาใส่ทั้งที่จริงๆอ่ะถ้าใครเนี่ยเอกสารงบประมาณมาโดยตลอดก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกเขียนมาในทุกปีอยู่แล้วโดยที่แต่ละกระทรวงอ่ะเขาจะต้องนำเสนอแนวทางของเขาเนี่ยขึ้นมาที่ครม.เนี่ยนะคะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอ่ะมันไม่ได้มีอะไรใหม่มากมายนะแต่ว่าหนึ่งคือมันเป็นเครื่องมือไงเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เล่นงานนะฝ่ายประชาธิปไตยว่าถ้าอย่างสมมุติพรรคเพื่อไทยตอนนี้เขาก็ชี้ออกมาในทางนี้ใช่ไหมพรรคอนาคตใหม่เขาก็พูดเหมือนกันใช่ไหมไทยสองเท่านะคนเท่ากันนะคนเท่าเทียมกันนะฮะเท่าทันโลกใช่ไหมฮะสองเท่าของเขานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาเสนอให้เป็นรูปธรรมว่าอันนี้คือสโลกเอคำขวัญของเขาเนี่ยหรือว่าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้ก็ชี้ออกมานะคะว่าเราต้องเข้าใจโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันโลกนะเขาจะเสนออะไรใหม่ๆบ้างล่ะเราก็อยากรู้อยากเห็นนะอยากจะให้ว่าออกมาเร็วๆนะคะทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าคสช.เนี่ยมันอยากจะเล่นงานบอกว่าเฮ้ยนโยบายนี้เนี่ยนะไม่เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็แจกใบเหลืองใบแดงใบส้มได้เลยเห็นไหมฮะนี่คือเอาไว้เล่นงานเราเนี่ยนี่แหละที่มันเป็นเครื่องมือสำคัญของอยุทธศาสตร์ชาติแต่ถ้าโดยเนื้อหาเนี่ยมันก็คือเรียกว่าเอางานของกระทรวงต่างๆมายำรวมกันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องก็เราก็จะต้องรู้จักเพราะว่าเราจะเอาไว้เถียงกับมันในช่วงที่ค่ะลงช่วงหาเสียงนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมาคอยจับผิดไงว่าพรรคไหนมันก็มีแผนกจับผิดอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีแผนกจับผิดเราว่านโยบายของพรรคฝ่ายเรานี่แหละไม่เราจะไม่ใช่ปกป้องเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะเราต้องปกป้องพรรคอนาคตใหม่ปกป้องพรรคประชาชาติปกป้องพรรคสามัญชนนะแล้วก็
มันจะมีพรรค DNA ออกมานะคะคนแน่นอนและทสช.เนี่ยนะเออเก่งจริงนะคะพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะน่าจะคงจะได้เปิดตัวในไม่ช้านี้เนี่ยนะคะเราก็จะปกป้องพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเราที่จะเราจะได้ช่วยกันว่าถ้าเขาจะถูกรังแกกันแกล้งอะไรเนี่ยเราจะได้มีความแม่นยำนะคะในยุทธศาสตร์ชาตินี้ครับ ครับ อาจารย์ผมอยากให้อาจารย์แนะนำไอลอให้กับพี่น้องเราคือบางทีเราได้ยินคำว่าไอลอแต่การสืบค้นข้อมูลเนี่ยพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่รู้จักว่าไอลอนี่เป็นใครผมอยากให้อาจารย์ได้ในช่วงสุดท้ายเลยนะครับเราก็จะได้ปิดคลิปกันในช่วงนี้ไปเลยนะครับค่ะโอเคค่ะท่านพี่น้องอาจจะไม่ได้จะถามอะไรใช่ไหมคะครับค่ะไอลอนะคะเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงนะคะบางทีเราก็ได้ติดตามไอ้ข้อมูลของไอลออยู่นะครับแต่พี่น้องบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักไอลอนะครับเพราะอาจจะไม่ได้สืบค้นหาหรือไม่ได้ติดตามทำไมไอลอนี่เป็นใครมาจากไหนเป็นคนกลุ่มไหนที่รวมตัวกันขึ้นมาแล้วเกาะติดเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ได้แนะนำไอลอกับพี่น้องเราสักนิดนึงนะครับเป็นการปิดท้ายรายการครับค่ะก็ไอลอนะคะเขาก็เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนนะคะมีเป้าหมายในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและระบบยุติธรรมไทยที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะก็ก่อตั้งมาปี2552เป็นช่วงเริ่มต้นนะมีการจัดทำเว็บไซต์ก่อนนะคะแล้วก็มีการล่าชื่อเพื่อจะเสนอกฎหมายได้ต่างๆเนี่ยก็ได้ทำมาโดยตลอดนะฮะกิจกรรมที่ปี 53-54 ได้ทำการวิจัยเรื่องการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตเห็นไหมทำมาตั้งนานแล้วนะไอลอนะวิจัยเรื่องการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและผลกระทบของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแล้วก็มาช่วงหลังปี57นะคะหลังรัฐประหาร57นะก็บอกว่าไอลอเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของไอลอนะคะ นะคะขึ้นมานะคะที่จะทำหน้าที่วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับปัญหาของด้านการด้านกฎหมายต่างๆนะคะค่ะไอลอก็ถ้าเกิดพี่น้องนะคะที่ได้ร่วมในการรณรงค์เพื่อปลดปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ยก็อาจจะได้สัมผัสกับไอลอเขาก็เป็นกลุ่มนักกฎหมายนักวิชาการนะคะที่เป็นอิสระแล้วก็มาทำงานเป็นแบบ NGO แบบนี้นะคะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในฝ่ายประชาธิปไตยเราพูดได้เลยว่าเขายึดหลักประชาธิปไตยแน่นอนนะคะแล้วเขาก็เป็นกลุ่มที่เราพึ่งพาทนายความเพื่อที่จะให้ช่วยกันมาช่วยเรื่องคดี112เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะฮะประมาณไหนอะตั้งแต่ประมาณช่วงที่พี่สมยศโดนจับนะฮะพี่สมยศก็คือโดนจับวันที่30นะฮะ30เมษาปี2554นะอาจารย์สุรชัยโดน22กุมภาใช่ไหมฮะปี2554ช่วงนั้นเนี่ยก็มีการจับกันนะมีการจับพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีความหวาดกลัวมากๆเลยนะคะหลายๆคดีเนี่ย อย่างกรณีของอากงเนี่ยเราคงจำได้ว่าไม่มีนักวิชาการเนี่ยเข้าไปให้การเป็นพยานเพราะว่ากลัวมากนะคะอันนั้นอ่ะมันเป็นภาวะความกลัวอย่างมากมายแล้วก็ยังมีกลุ่มไอลอนี่แหละนะคะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของคดี112ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องถือว่ากลุ่มของนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนกลุ่มแรกๆเนี่ยก็ก่อตัวกันจากการที่ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในกรณีของ112ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆเลยนะสำหรับในทางด้านของกฎหมายนะคะแล้วก็พูดตรงๆว่ากลุ่มนปช.เนี่ยก็พยายามที่จะ
ไม่ค่อยที่จะเข้าไปยุ่งนะคะบางคดีเนี่ยก็ถูกฟ้องโดยนปช.เองด้วยซ้ำไปนะคะก็มันก็เป็นความน่าเศร้านะที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าช่างมันก็ผ่านไปแล้วนะคะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าในยุคนี้นะคะพวกเราในโชคร้ายมันก็ในร้ายมันมีดีใช่ไหมคุณคมเคียวนะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอกับการกดขี่หรือว่าการปิดกั้นเสรีภาพมากมายนะคะมากกว่าในยุคของนายอภิสิทธิ์รัฐบาลนายอภิสิทธิ์นะคะหรือว่าในยุคของแน่นอนว่าในยุครัฐบาลนายกปูเนี่ยเราก็มีเสรีภาพมากมายเลยเราตั้งเวทีกันนะคะเยอะมากเลยนะทุกวันอาทิตย์ก็ต้องไปที่นั่นวันเสาร์ไปที่นี่นะคือเรียกว่าโอ้โหเวทีพี่น้องนี่มันเบิกบานมากมากนะไม่ไหวเลยนะคะก็แบบว่าต้องไปช่วยกันนะมันต้องไปให้เห็นหน้ากันนะพี่น้องเราอะนะเนี่ยนะคะทีนี้ในยุคนี้เนี่ยแต่ยุคนั้นน่ะพูดถึงว่านักสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายเนี่ยทนายความด้านสิทธิมนุษยชนก็ยังไม่ได้ก็เรียกว่าเขาก็ยังไม่มีงานเยอะอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอหลังรัฐประหาร57เนี่ยโอ้โหมันโดนกันใช่ไหมฮะชู3นิ้วกินแซนด์วิชอะไรก็โดนลากเข้าค่ายโดนลากเข้าไปแล้วไม่ยอมบอกว่าไปอยู่ค่ายไหนอะไรปรากฏว่ากลุ่มนักกฎหมายนะฮะน้องๆต่างๆที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่นะต้องพูดตรงๆนะก็ เขาก็หมดความอดทนนะเนาะเขาก็เข้ามาร่วมทีมเป็นนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนกันมากขึ้นก็ถือว่าตรงนี้เกิดความแข็งแรงขึ้นมานะฮะและขอชื่นชมทนายท่านหนึ่งนะดิฉันชื่นชมมากๆเลยเป็นผู้หญิงเนี่ยนะทนายจูนนั่นเองนะฮะทนายจูนเนี่ยได้ปกป้องโทรศัพท์นะเข้าใจว่าเป็นโทรศัพท์ของโรมนะที่ทิ้งไว้ในรถนะในรถของทนายจูนนะคะแล้วตำรวจเนี่ยพยายามที่จะมาข่มขู่คุกคามทนายจูนให้เปิดประตูรถแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยส่งให้ตำรวจซึ่งทนายปฏิเสธนะคะว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดโทรศัพท์เครื่องนั้นไปนะยังไม่มีการแจ้งข้อหาไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ๆจะมายึดโทรศัพท์ไปก็ไม่ยอมนะและคิดดูผู้หญิงตัวเล็กๆนะปกป้องเฝ้ารถอยู่ตรงนั้นแหละนะคะดิฉันจำได้ว่ามีการถ่ายไลฟ์สดด้วยนะดิฉันก็ได้ไลฟ์สดต่อมาอีกทีหนึ่งนะคะดิฉันก็ดูด้วยความภาคภูมิใจว่ามีทนายมีนักสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากมายในช่วง3 4 5ปี4ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็ทนายจูนเป็นหนึ่งในนั้นในที่สุดเนี่ยกรณีของทนายจูนก็ปรากฏว่าได้รับการเชิดชูจนเป็นระดับโลกไปเลยนะคะเพราะการที่เธอปกป้องลูกความนะคะก็คือน้องๆที่มาถูกดำเนินคดีนะถูกจับวันนั้นรู้สึกว่าก็ถูกจับไปเรือนจำเลยหมายถึงน้องๆ นะคะแต่ส่วนข้าวของเนี่ยซึ่งยังไม่มีการเมื่อไม่มีการแจ้งข้อหาไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นเนี่ยทนายก็ไม่ยอมนะปกป้องข้าวของของน้องๆที่อยู่ในรถนะก็โดนทนายจูนก็โดนคดีไปด้วยนะคะนั่นนะคะเป็นเหตุไปเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้แล้วปรากฏเราก็ได้รู้จักทนายจูนว่าเป็นผู้หญิงความสามารถมากๆเลยนะคะเป็นในระดับสากลเรียนจบการศึกษาจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะแบบว่ายอดเยี่ยมมานะคะแล้วก็การใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากลนะคะยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนั่งในเวทีสหประชาชาติไม่อายใครอะว่ากันเถอะนะโอ้โหนี่แหละค่ะทำให้เราได้เห็นบทบาทของนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยแล้วยังมีกลุ่มใหม่ๆซึ่งจริงๆเป็นทนายว่าความให้พี่น้องเสื้อแดงโดยตลอดอยู่แล้วนั่นคือทนายวินยัติเป็นต้นนะก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทและแข็งแรงมากๆนะคะตอนนี้ทุกคนนั้นดิฉันคิดว่ามีการวางบทบาทของตัวเองในส่วนที่สนับสนุนงานของฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองมากเลยแล้วก็ต้องขอพูดเติมเข้าไปถึงกลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยเพื่อเดี๋ยวนะคะคนสเนี่ยนะคะขอประทานโทษนะจะเป็นคณะนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชนนะน่าจะเป็นประมาณนั้นก็แข็งแรงเหมือนกันเห็นไหมคะว่าล่าสุดในประเทศกูมีออกมาเนี่ยคณะนักวิชาการก็ออกมาอธิบายหลักวิชาการแล้วก็ช่วยยืนยันว่าสิทธินะคะในการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นสิทธิของพลเมืองสิทธิของประชาชนนะคะที่จะรับใดจะมาละเมิดไม่ได้นะคะก็ช่วยปกป้องสิทธิของน้องๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง 3-4 ปีนี้เราได้เห็นกลุ่มอิสระแบบนี้อิสระจริงๆนะคะเขามีความอิสระทั้งในการเคลื่อนไหวและในการความคิดในอะไรต่าง
นะคะแล้วมันทำให้ขบวนความอิสระของพวกเราเนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ว่าเราเนี่ยต่างคนต่างทำงานแต่ว่ามันทำงานไปแล้วเนี่ยมันสอดประสานกันอย่างดีเพราะเรามียึดอยู่กับหลักการนะคะแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฝ่ายเผด็จการนะฝ่ายสลิ่มฝ่ายเสื้อเหลืองนะพยายามที่มาโจมตีว่าท่อน้ำเลี้ยงก็ตามเราเป็นเครื่องมือของนักการเมืองหรืออะไรเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเลยนะ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้เพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมในเส้นทางเดินในเส้นทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันตอนนี้เนี่ยมันเป็นความเป็นอิสระจริงๆนะมันก็เริ่มก่อตัวมาเป็นปี2ปีในช่วงรัฐบาลนายกปูนี่แหละนะคะที่ทำให้พวกเราก็เริ่มที่จะมองเห็นกันว่าทิศทางแล้วก็การทำงานนั้นมันจะต้องไปในทิศทางไหนนะคะแต่พอเกิดแรงกดดันจากคสช.นี่ก็ทำให้หลายๆคนนั้นก็ในที่สุดตัดสินใจว่าเราก็ต้องร่วมขบวนกันแล้วล่ะนะคะถ้าจะอยู่เฉยๆหรือว่าไปทำมากินอย่างอื่นก็คงไม่มีความสุขนะสำนึกมันบอกว่าเราต้องมาร่วมมือกันนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าไอลอเนี่ยตอนนี้แข็งแรงมากๆเกี่ยวกับการงานทางความวิชาการทางด้านกฎหมายนะคะก็พี่น้องเราก็ช่วยกันไปเวลาเขาเคลื่อนไหวอะไรเขามีการระดมล่ารายชื่อเพื่อยับยั้งกฎหมายหรือว่าเสนอกฎหมายเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเนี่ยช่วยให้ความร่วมมือนะคะแต่ว่าก็คงต้องอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องเองเพราะว่าการลงชื่อเข้าชื่ออะไรต่างๆถามว่ามันปลอดภัยมันจะยังมีอันตรายอยู่ไหมมันมีใครบอกได้นะเราต้องคิดเราเองว่าเราพร้อมขนาดไหนนะคะแต่ก็อยากให้เราให้ความสนใจก่อนแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคอันเนี้ยอ่านดูแล้วใช่แล้วนะคะเราน่าจะได้แต่ว่าเรามั่นใจอะว่าชื่อของเราที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มอิสระบวกแบบพวกน้องๆพวกนี้นะคะเราค่อนข้างจะมีความมั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาไม่เอาชื่อเราไปทำอะไรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องช่วยกันนะกับกลุ่มไอลอว์แล้วก็เวลาเขาออกอินโฟกราฟิกหรือว่ารูปภาพประกอบอะไรมาให้ช่วยกันแชร์แล้วก็เข้าไปเขามีไลน์ด้วยนะคะพี่น้องก็ไปแอดไลน์กับเขาแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารและแผนกแชร์ข่าวทั้งหลายนะคะที่เรียกว่าแข็งขันมากๆเลยนะอย่าลืมนะทุกวันก็ข่าวประชาไทยนะคะข่าวจากข่าวสารจากไอลอนะคะก็ไปช่วยกันนะคะตอนนี้ก็หลายๆพรรคการเมืองเข้าใจว่าประชาชาติมีไลน์แล้วนะคะอนาคตใหม่มีไลน์ยังน่าจะมีแล้วเนาะแล้วก็มีVoice TV อะไรพวกอย่างเงี้ยของเราเนี่ยเรายังมาช่วยกันประชาสัมพันธ์ไว้บ่อยๆว่าฝ่ายประชาธิปไตยของเราไม่ว่าจะเป็นในรูปของพรรคการเมืองรูปของ NGOรูปในรูปของกลุ่มใดๆนะคะเรามาช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะให้เกิดความตระหนักรู้กันนะคะและเดินไปในทิศทางเดียวกันนะก็เชิญคุณคมเคียวค่ะครับก็ขอเพิ่มเติมเรื่องของไอลอนิดหนึ่งนะครับคือเป้าหมายของไอลอเขาก็จะทำงานเชื่อมโยงกับกลุ่มภาคประชาสังคมและผู้คนทั่วไปในสังคมนะครับเพื่อส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยนะครับและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและเพื่อระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมตรวจสอบได้นะครับซึ่งไอลอเนี่ยก็มียุทธศาสตร์ไว้4ข้อเหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่อ่านนะครับแต่ผมก็จะไปแสดงความยินดีกับไอลอว่าตอนนี้ได้จดเป็นมูลนิธิแล้วนะครับอาจารย์พอมาถึงปี2520ตั้งแต่ก่อตั้ง2552มาเนี่ยก็ได้มาจดทะเบียนเป็นมูลนิธินะครับในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแล้วตอนนี้คณะกรรมการของไอลอนี่ก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ6ท่านนะครับคณะทำงานแล้วก็รายได้นะครับเงินทุนก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าองค์กรที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอาจารย์เขาได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายครั้งจากบริษัท Google ด้วยนะครับเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมซึ่งเขาก็คงมองว่ากิจกรรมของไอลอเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับซึ่งการที่จะได้เงินจาก Google มาเนี่ยมีการตรวจสอบมีความชัดเจนในเรื่องของกิจกรรมนะครับผมมองแบบนั้นนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับก็ให้เราติดตามในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับก็วันนี้ก็คงต้องอาจารย์มีอะไรอยากสรุปอีกไหมครับมีอะไรอยากจะทักทายกับพี่น้องอีกไหมอยากจะฝากท้ายตรงนี้ไหมครับครับ
ครับวันนี้ก็คงต้องล่ำลาพี่น้องแต่สักพักนะอาจารย์เนาะก็วันนี้เราก็ได้มาเปิดชุมชนครับเชิญอาจารย์ครับเชิญอาจารย์สรุปนิดนึงครับผมก็จะได้ปิดคลิปเนาะมันก็ชั่วโมงกว่าค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์สรุปครับเชิญเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะครับวันนี้ก็เราก็จะได้มานะครับเป็นถือว่าเป็นคลิปที่2นะครับที่อาจารย์หวานได้เข้ามาพบปะพวกเราในทางสถานีนปช.นะครับ USA ซึ่งเราพยายามที่จะสร้างสื่อที่มีคุณภาพสร้างสื่อที่พวกเราฟังแล้วพี่น้องฟังแล้วสามารถที่จะให้มันประเทืองปัญญานะครับเกิดความรู้นำไปสู่การยกระดับการต่อสู้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับเราจะต้องเรียนรู้เขารู้เรานะครับเป็นการเสริมองค์ความรู้การขับเคลื่อนการต่อสู้นะครับของเรื่องของการเมืองของบ้านเรามันรู้สึกว่ามันจะเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับเราจะต่อสู้กันเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเราผมมองว่าเราจะต้องยกระดับการต่อสู้แล้วก็ปรับยุทธศาสตร์ปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะไปฝากความหวังไว้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือฝากความหวังไว้กับนักการเมืองฝากความหวังไว้กับผู้นำนะครับซึ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ทำให้สิ่งที่พวกเราคาดหวังไว้มันเป็นอย่างที่พวกเราหวังเลยนะครับวันนี้พวกเราจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ฝากความหวังไว้กับตัวเองนะครับฝากอนาคตของลูกหลานไว้กับพวกเราเองนะครับเราจะต้องมาช่วยกันหาแนวทางการต่อสู้ครับครับเชิญอาจารย์หวานต่อเลยครับสรุปก่อนจากค่ะก็คงไม่มีอะไรเนาะก็คงก็เป็นกำลังใจพี่น้องแล้วกันนะคะว่าสถานการณ์นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ28นะคะวันที่ดีกว่าเดี๋ยวนะคะนิดนึงก็อยากจะประชาสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์งานของลุงรวมทองนะคะ30นะคะเดี๋ยวขอเปิด Facebook แป๊บนึงนะคะค่ะก็นะคะวันที่31ตุลาคมนะคะมาแล้วนะคะก็ตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งนะคะทางกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะคะจัดงานที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาก็จะมีอาจารย์อนุสรณ์อุณโณคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขนะคะจานิวศิรวิทย์เสรีที่วัดนะคะคุณศรีไพรนะคะนนทรีนะคะก็หนึ่งในแกนนำสภาพแรงงานนะคะแล้วก็มีอนนท์นำพาคุณอีกหลายท่านนะคะแล้วก็มีวงดนตรีด้วยนะคะกลานิเซียนะคะก็จะไปเจอกันค่ะนะคะในวันรำลึกนะคะ12ปีนวมทองไพรวันก็12ปีแล้วเนาะคุณลุงเสียสละชีวิตนะคะ31ตุลาคมนะคะอย่าลืมนะคะก็ไปกันเยอะๆพี่น้องทุกโอกาสที่มีการรวมตัวกันแบบนี้นะคะไปปรึกษาหารือกันก็ไปเจอกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เขาจัดงานด้วยนะคะก็คงฝากไว้แค่นี้นะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันไปงานเยอะๆนะส่งกำลังใจพี่น้องทุกคนนะแล้วมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะคุณคมเกียวค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรายการของทางสถานีนปช. USA นะครับรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์คมเคียวเรดิโอนะครับซึ่งทุกวันเราก็จะมาพบปะกันนะครับมาจัดรายการมาเปิดรายการสดก็ขึ้นอยู่บางครั้งก็ต้องขออภัยในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับบางครั้งอาจจะไหวๆอาจจะเดี้ยงไปบ้างนะครับแต่เราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับก็วันนี้เป็นรายการเส้นทางสู่การเปลี่ยนระบอบนะครับก็ต้องขอบคุณวิทยากรประจำวันนะครับครับบ้านเมืองเราได้เดินมาถึงเกิดความขัดแย้งมาช้านานหลายสิบปีนะครับวันนี้พวกเราก็ยังมองไม่เห็นว่าบทสรุปแล้วอนาคตของลูกหลานเรามันจะไปต่อยังไงนะครับแม้แต่อนาคตของพวกเราเองในวันนี้นะครับเราก็จำเป็นจะต้องมาสร้างความ
รู้ความเข้าใจให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ยกระดับการต่อสู้ซึ่งวันนี้เราทำได้แต่เพียงการยกระดับความรู้ทางปัญญานะครับแล้วก็ตีแผ่เผยแพร่ความเลวร้ายของระบบเผด็จการนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ให้กำลังใจทางสถานีติดตามรายการของทางสถานีนะครับพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเวลา2ทุ่มนะครับซึ่งรายการพรุ่งนี้ก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองนะครับซึ่งเป็นวิทยากรของนักต่อสู้ที่ต่อสู้กับพวกเรามานะครับลุงพลังชนนะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองนะครับว่ามันมีผลกระทบยังไงกับการต่อสู้มีผลพวงตามมาเรื่องของการบ้านการเมืองที่มันเกิดวิกฤตนะครับการวางหมากการเดินเกมของเผด็จการเขาใช้อะไรเป็นอาวุธที่สำคัญนะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็ต้องสำหรับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอลาด้วยบทเพลงประเทศกูมีนะครับจากศิลปินน้องๆที่เขาได้ทำขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณคงเคียวอาจารย์หวานมาชิค่ะมึงครับประเทศกูมีประเทศที่งบประมาณเคยฆ่าประมาณประเทศที่กิจการมีสิ่งด้วยความมืดและความรั่วประเทศกูมีประเทศกูมี